คือตอนนี้เขาลงพื้นที่มาได้ครับเพราะว่ามันยอดเข้ามากครับเขามันรับเรื่อยๆมาแบบคือชาวบ้านที่หนูโซนข้างในนะคะข้าวเขาไม่ถือเขาข้างนอกเขาจะตัดข้าวข้าวแบบข้างในเขาไม่ถือเขาก็เลยมีน้ำของเราเอาที่นี่ค่ะคือเหมือนไปส่งแล้วพอไปส่งก็คืออยู่ข้างนอกไงคะข้างนอกก็อยู่แต่ข้างในก็คือที่นายเอาแน่เลยค่ะเขาก็เลยบุกน้ำมาเลยนี่ทีมงานของสมาคมกู้ภัยมณีดวงแก้วกุศลสงเคราะห์จากตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวันนี้ได้นำน้ำมาเพื่อจะให้ทางสมาคมเป็นผู้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบภัยตอนนี้กู้ภัยต่างๆที่เดินทางมาตัดจากต่างจังหวัดก็ปะกันพริกเป็นส่วนใหญ่ละก็ยังเหลืออยู่บางทีสมาคมอะไรยังอยู่ตอนนี้เอาน้ำมา300แพ็คบอกกับทางทีมงานจะได้เอาแจกจ่ายน้ำจะลงใส่รถก็ว่าจะลงไว้เองไหนอ๋อลงนี่ก่อนครับเดี๋ยวเจ้าบ้านขึ้นมาค่ะขึ้นมาเอาเข้าแล้วเขาจะเอาข้าวไปก่อนน้ำในตู้เนี่ยค่ะข้าวกับน้ำเอาเยอะไปด้วยกันเอาสองแม่แก่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยรวมได้การเกณฑ์นะคะแล้วมาใส่ไส้ย่อคุณนะคะเนี่ยไส้ย่อการเทศนี่ทำมาคุ้มเลยแบบนี้คุณช่วยเราอ่ะผู้ชายที่งดน่ะผู้ชายหนีวัดเลยเป็นบอกว่าเข้าไปช่วยผู้ชายคนหนีว่ะผู้นำโอ้คนเอาดูดิคนเอาดูมันว่ะแต่ไม่ได้วิ่งหาเข้ากันท่อนเออมึงละมึงสาวมาเอาพวกหนูเลยมาหาหนูมาว่ามึงละว่ามึงเข้าอ่ะมาให้ขันหนูมาขอเอาน้ำลงกันบ้างวะรอน้ำลงกันไปเดี๋ยวคือว่าจับรอบเลยนี่เดี๋ยวพ่อจับรอบให้เลยก็ได้ครับเอ้ยไปนะคะยาย
ลงัวนี่มันพูดันเดียวแต่ผัวพิษแล้วครับทางไหนทางไหนพิษแล้วว่าชวนนาราสลันค่ะแล้วนี่แบบผัวอยู่บ้านไหนแม่ผัวค่ะเป็นจิตอาสาช่วยเนาะอ๋อดีดีอ๋อดีละดีละต้นมะต้นลูกใหญ่มาบ้านเราเนาะอ๋อดีค่ะดีค่ะเขามีรถอย่างงี้เขาสะดวกเนาะถ้าน้ำขอมมีก็มาเอาเนื้ออาจารย์เราลงนี่เอาพ่อเขาบอกหูอย่าไปอ๋อละพอดีละดีละอาจารย์จะเข้าพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปผ่อนหน่อยเดี๋ยวเอาไว้นี่นะเดี๋ยวฝ่ายไปส่งอาจารย์คนนะได้ครับดูเป็นยังไงบ้านบ้านป่าทั้งนั้นให้นี่บ้านไหนวะบ้านของกองตอนนี้ก็เอาน้ำลงไว้ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลอุโมงค์มอบให้กับสมาคมกู้ภัยดวงแก้วมณีดวงแก้วนะเป็นสมาคมกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนี่ก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่ของลำปางเนาะได้มาช่วยพี่น้องที่ประสบภัยสมาคมกู้ภัยบางที่เพิ่นก็กลับไปแล้วนะเพราะว่าทางลำพูนเป็นบอกว่าเอาอยู่เป็นดูแลกันได้แต่ตอนนี้ทางทีมนี้เป็นยังอยู่ดูแลซัพพอร์ตให้กับพี่น้องที่เป็นผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นก็มาเอาเองก็มีส่วนใหญ่ก็จะมาเอาส่วนใหญ่เป็นมาเอาเนาะก็นำบทป้อเพื่อนกลับมาเอานี่ว่าช่วยกันไปสถานญาติโยมทีมนี้น้องสาวน้องเบาเพื่อนได้โทรไปหาน้องว่าขอน้ำมาช่วยจิมได้ก่อนท่านอาจารย์ตะวาก็เลยได้แจ้งบอกสถานญาติโยมตั้งรายการเตียตมาได้ทำรายการอยู่เป็นรายการวิทยุของคลื่นสีขาวรายการวิทยุของ106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงขลานครลำปางเป็นสื่อเป็นสะพานฮือครับคือสถาญาติโยมได้ร่วมบุญมามีของหลวงป่อท่านพระอธิการเจ้าที่การนรงหลวงพ่อนรงประภากโรวัดประตูต้นพึ่งได้เมตตานำน้ำถวายมา100แพ็คเนาะก็ได้นำมาช่วยนำมาส่งให้กับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปพื้นที่น้อยหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยถ้ามันหมดก่อนลงมานี่
หน่วยบริการประชาชนตำบลอุโมงค์ยังมีข้อกองเรือแฮมส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นทีมเล็กๆเนาะติดเจอกันทำด้วยใจลองไปดูหน้างานหน่อย